สวัสดีค่ะแตนนะคะวันนี้แตนจะมาพูดถึง Modern Data Technologies ในการพัฒนาเกมสำหรับธุรกิจรีเทลโดยมุ่งหวังเพื่อให้ผู้ใช้งานอยู่บนออนไลน์แพลตฟอร์มนั้นขึ้นและเป็นการเพิ่มความจงรักภักดีให้กับแบรนด์ค่ะสถานการณ์โควิด -19 ได้ส่งผลกระทบให้พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากและหนึ่งในนั้นคือเรื่องการซื้อสินค้าทางออนไลน์ที่เพิ่มสูงมากขึ้นกว่าเท่าตัวแต่บริษัทแห่งหนึ่งในธุรกิจรีเทลค่ะกลับพบว่าส่วนแบ่งทางการตลาดของบริษัทไม่ได้โตไปในทิศทางเดียวกันกับอัตราการเติบโตของการซื้อของออนไลน์เนื่องจากการแข่งขันที่เพิ่มสูงขึ้นผู้บริโภคมีเวลาในการเปรียบเทียบสินค้าราคาโปรโมชั่นส่วนลดต่างๆที่เพิ่มมากขึ้นส่งผลถึงความจงรักภักดีต่อแบรนด์ที่ลดน้อยลงบริษัทจึงได้มองหาแนวทางในการสร้างความแตกต่างจากบริษัทอื่นในธุรกิจเดียวกันที่เรียกได้ว่าต้องแข่งขันกันอย่างร้อนแรงเลยทีเดียวค่ะแนวคิดที่บริษัทต้องการตอบโจทย์ทางธุรกิจเพื่อเพิ่มประสบการณ์ของผู้ใช้แบบองค์รวมมี3ด้านคือ 1. การทำการตลาดแบบรู้ใจหรือที่เรียกว่า personalization 2. การเพิ่มเวลาการใช้งานบนแพลตฟอร์มหรือการเพิ่ม engagement และ 3. ด้านโซเชียลเพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคที่ชอบแสดงสถานะหรือตัวตนบนโลกออนไลน์รวมถึงการโพสต์สถานะการใช้จ่ายสินค้าบนแพลตฟอร์มให้ครอบครัวหรือว่าเพื่อนๆของเขาเหล่านั้นได้ดูค่ะจะเห็นว่าบริษัทรีเทลแห่งนี้จำเป็นต้องนำ Modern Data Technologies มาใช้เพื่อจะตอบเพนพอยต์เนื่องจากแนวคิดโจทย์ทางธุรกิจทั้ง3ด้านที่กล่าวไปแล้วนั้นจำเป็นที่จะต้องบริหารจัดการข้อมูลที่มีคุณลักษณะ 3V คือ Volume ข้อมูลมีปริมาณมาก Velocity ข้อมูลที่เกิดขึ้นมีความเร็วและ Variety ข้อมูลที่มีความหลากหลายทั้งแบบที่เป็นรายการซื้อขายรูปภาพโพสต์เป็นต้นหรือที่เราเรียกกันว่าเป็นข้อมูลทั้งแบบที่มีโครงสร้างและไม่มีโครงสร้างนั่นเองค่ะจริงๆแล้วการจะตอบโจทย์ทางธุรกิจ3ข้อนั้นสามารถทำได้หลากหลายวิธีมากแต่แนวทางที่เลือกมานำเสนอในวันนี้คือการพัฒนาเกมออนไลน์เพื่อให้ผู้ใช้เวลาอยู่บนแพลตฟอร์มนานขึ้นส่งผลถึงโอกาสในการสร้างรายได้ของบริษัทโดยการออกแบบเกมให้ผู้ใช้สามารถนำรางวัลไปแลกรับส่วนลดในการซื้อสินค้าโดยที่ผู้ใช้สามารถซื้อหัวใจหรือว่าชีวิตในการเล่นเกมหรือซื้อของพิเศษที่จะช่วยให้ผ่านด่านเกมได้ง่ายขึ้นโดยบริษัทจะทดลองพัฒนาเกมผ่านการทำ POC บนคลาวด์ก่อนหากทดสอบแล้วว่าเกมทำงานได้ตามที่ตั้งใจจึงจะทำการ deploy ขึ้น production ในลำดับถัดไปค่ะถัดมาเราจะมาลงรายละเอียดในส่วนของเทคนิคว่าควรมีข้อที่ต้องพิจารณาอะไรบ้างสิ่งที่เราจำเป็นต้องพิจารณาก่อนก็คือคำถามทางธุรกิจที่เราต้องการคำตอบจากการวิเคราะห์ข้อมูลนั้นต้องทำณช่วงเวลาใดหลังจากข้อมูลถูกสร้างขึ้นเนื่องจากความเร็วนี้เองมีผลต่อการออกแบบการนำเข้าและการจัดเก็บเพื่อนำข้อมูลมาประมวลผลโดยเราสามารถแบ่งออกได้เป็น2แบบหลักๆด้วยกันคือ 1. มีเรียลไทม์ในกรณีที่เราต้องนำข้อมูลไปใช้วิเคราะห์เพื่อหาคำตอบแทบจะทันทีณตอนที่ข้อมูลถูกสร้างขึ้น 2. แบทช์คือการวิเคราะห์ข้อมูลที่ถูกจัดเก็บไว้แล้วเป็นระยะเวลาหนึ่งทีนี้เราลองมาดูตัวอย่างของข้อมูลที่เราจะต้องพิจารณาในแต่ละขั้นตอนดังนี้ค่ะขั้นตอนแรกการนำเข้าข้อมูลหรือ ingestion ซึ่งเราจะแบ่งข้อมูลออกเป็น2ประเภทคือ data address ข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงมีการเพิ่มเติมหรือมีการปรับเปลี่ยนต่างๆที่ค่อนข้างช้าเช่นข้อมูลของผู้ใช้งานชื่อเบอร์โทรศัพท์ข้อมูลเลขบัตรเครดิต data at speed ค่ะคือข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างจะตลอดเวลาเช่นข้อมูลที่เกิดจากการเล่นเกมของผู้ใช้ข้อมูลการจ่ายเงินซื้อหัวใจหรือของพิเศษเป็นต้นขั้นตอนที่2ค่ะการจัดเก็บข้อมูลหรือ storage การที่เราต้องการตัดสินใจเปลี่ยนไปตามข้อมูลที่เราจัดเก็บเข้ามาด้วยความเร็วหรือไม่ส่งผลถึงการเลือกที่จัดเก็บข้อมูลประเภทที่ต่างกันและสิ่งสำคัญที่เราจะต้องพิจารณาเพิ่มเติมคือ latency scalability high availability และ fault tolerance ค่ะขั้นตอนที่3การประมวลผลหรือ processing สิ่งที่เราต้องการทำการวิเคราะห์จากการเล่นเกมของผู้ใช้คือความพึงพอใจของผู้เล่นเกมมีความยากไปหรือว่าง่ายไปอย่างไรการปรับระดับเกมให้เหมาะสมกับผู้เล่นแต่ละคนเป็นต้นสิ่งที่เราต้องคำนึงถึงคือการประมวลผลข้อมูลปริมาณมากแบบมีเรียลไทม์ค่ะถัดมาเราจะมาดูในส่วนของ technical solution กันค่ะว่าเราจะนำ Modern Data Technology มาใช้ได้อย่างไรบริษัทได้เลือกใช้ AWS Solution สำหรับการทำเกม Analytics ในความเป็นจริงเราสามารถทำ Modern Data Project ได้ทั้งแบบที่เป็น On-Premise แล้วก็ On-Cloud หรือแม้กระทั่งการทำแบบ Hybrid นะคะแต่ในที่นี้บริษัทเลือกการทำงานบน Cloud เนื่องจากการทำ Proof of Concept บน Cloud สามารถทำได้อย่างรวดเร็วและประหยัดเวลากว่าการทำบน On-Premise มากและบริษัท
เล็งเห็นถึงคุณสมบัติในส่วน scalability ของ cloud ที่ตอบโจทย์ความต้องการของบริษัทได้มากกว่าเนื่องจากบริษัทไม่สามารถคาดเดาถึงเวลาและจำนวนผู้ใช้งานในแต่ละช่วงเวลาได้การทำงานอยู่บน cloud จะช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นในเรื่องของการ scale up และก็ scale down ได้มากกว่าการอยู่บน on premise ค่ะจากรูปนะคะจะเห็นว่า solution นี้รองรับการนำเข้าจัดเก็บแล้วก็ประมวลผลข้อมูลทั้งที่เป็นแบบ batch แล้วก็ near real time ตามที่ได้กล่าวถึงเมื่อช่วงต้นค่ะในส่วนถัดไปเราจะมาดู service บางตัวใน solution นี้กันค่ะAmazon Kinesis Data Stream เป็นเครื่องมือในการนำเข้าข้อมูลแบบ Streaming แล้วก็สามารถนำเข้าข้อมูลแบบ Real Time ได้เช่นกันค่ะโดยจริงๆแล้วนะคะ Streaming ไม่จำเป็นต้องเป็น Real Time นะคะเปรียบเทียบเหมือนกับเวลาที่เราดู Netflix ค่ะถือเป็นการ Streaming แต่ว่าไม่ได้เป็น Real Time ในขณะที่ถ้าเราดูการถ่ายทอดสดฟุตบอลนะคะจะถือเป็นการ Streaming ที่เป็น Real Time ค่ะการที่ Amazon Kinesis Data Stream สามารถรองรับการนำเข้าข้อมูลที่เป็นแบบ Real Time ได้ทำให้เราสามารถนำข้อมูลนั้นไปประมวลผลและวิเคราะห์เมื่อข้อมูลเกิดขึ้นได้แทบจะในทันทีเลยค่ะ Amazon Kinesis Data Analytics ค่ะจัดว่าเป็นเครื่องมือที่อยู่ในกลุ่ม Processing เพราะว่าสามารถช่วยให้เราเรียกใช้ SQL บนข้อมูล Streaming แบบมี Real Time ได้ Amazon DynamoDB ค่ะเป็น NoSQL Document Databaseเหมาะกับงานในลักษณะที่เป็น data driven application หรือก็คือการนำข้อมูลมาใช้เพื่อช่วยให้ตัดสินใจได้เร็วค่ะ Amazon S3 ค่ะเป็น object storage โดยมีข้อแตกต่างจาก HDFS หรือ Hadoop file system ในหลายด้านหนึ่งในนั้นคือเรื่องของการ scale ตรงที่ HDFS หากเราจะ scale เราจะต้องทำทั้ง storage แล้วก็ computing ไปด้วยกันในขณะที่ S3 ค่ะเราสามารถ scale storage แล้วก็ computing แยกกันได้สิ่งหนึ่งที่อยากจะเน้นย้ำก็คือไม่ว่าข้อมูลที่นำเข้ามาจะเป็นได้หลายแบบมีโครงสร้างหรือไม่มีโครงสร้างจัดเก็บใน storage แบบใดและต่อให้บริษัทมีการใช้ modern data platform อย่างไรเสียเราก็ยังต้องใช้ SQL เนื่องจาก SQL ค่ะเป็นภาษาที่มีคนรู้แล้วก็ใช้งานได้หลายคนและ value ที่สำคัญอย่างหนึ่งเลยก็คือการที่เราสามารถ process structure data เพื่อหา insight หรือว่า value เพื่อหาคำตอบให้กับโจทย์ทางธุรกิจได้อย่างรวดเร็วค่ะหัวข้อนี้นะคะเรามาพูดถึงเรื่องที่เชื่อแน่ว่าผู้บริหารหลายท่านน่าจะอยากทราบกันค่ะการลงทุนและผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับในส่วนของการพัฒนาและการลงทุนนะคะจะแบ่งออกเป็น2 ส่วนคือ POC และการขึ้นระบบจริงค่ะโดยงบประมาณรวมทั้ง2 ส่วนจะอยู่ที่ประมาณ 30.2 ล้านบาทภายในระยะเวลาประมาณ 3.5 ปีคาดการอัตราการเติบโตผู้ใช้งานเพิ่มขึ้น 10% มันออนมันและค่าเฉลี่ยระยะเวลาที่ใช้บนออนไลน์แพลตฟอร์มของบริษัทจะเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าค่ะคาดการรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นจากการซื้อชีวิตหรือของพิเศษสำหรับการเล่นเกมการยิงโฆษณาขายสินค้าที่ตรงใจผู้บริโภค 30% มันออนมันผลตอบแทน IRR หรือ Internal Rate of Return ประมาณ 30% มีระยะเวลาคืนทุนอยู่ที่1ปีค่ะหัวข้อสุดท้ายเราลองมาดูประโยชน์ในภาพรวมที่บริษัทจะได้รับจากการใช้ Modern Data Technologies กันค่ะแน่นอนว่าเรื่องแรกนะคะคือเรื่องของการสร้างรายได้หรือ Monetization เมื่อลูกค้าใช้เวลาอยู่บนแพลตฟอร์มนานขึ้นบริษัทมีโอกาสในการเสนอสินค้าต่างๆให้กับลูกค้าได้มากขึ้นยิงโฆษณาสินค้าที่ตรงใจลูกค้าเพื่อเพิ่มยอดขายเป็นต้นถัดมานะคะจะเป็นเรื่องของการที่เราสามารถทำให้ผู้ใช้รู้สึก engage กับเกมได้มากขึ้นทำให้ผู้ใช้ซื้อสินค้าหรือว่าของพิเศษเพื่อเล่นเกมเราจะออกแบบเกมอย่างไรให้ไม่ยากเกินไปแล้วก็ไม่ง่ายเกินไปค่ะหัวข้อที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือการที่เราสามารถตรวจจับและก็ป้องกันการทุจริตจากการซื้อสินค้าหรือว่าการเล่นเกมได้รวมไปถึงการ monitor performance เพื่อทำการ scale ได้อย่างเหมาะสมและสุดท้ายค่ะการนำ modern data technologies มาใช้ทำให้บริษัทสามารถรองรับการดำเนินการแบบ live ได้เลยทีเดียวนะคะเนื่องจากว่าสามารถทำการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีการนำเข้าจัดเก็บแล้วก็ประมวลผลแบบ near real time มาช่วยตัดสินใจในการดำเนินงานได้แทบจะในทันทีเลยค่ะเช่นในกรณีที่บริษัทมีการเปิดตัวเกมหรือว่าเนื้อหาใหม่ๆเป็นต้นค่ะขอจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมค่ะท่านใดมีข้อเสนอแนะใดสามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะขอบคุณมากค่ะ